็เป็นผื่นของโรคสะเก็ดเงินนะครับแล้วโรคสะเก็ดเงินก็จะมีหลายแบบถ้าเป็นทางการแพทย์เขาก็จะเรียกว่าพลาคไทยนะครับคนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องเล็บนะฮะแล้วก็มีผื่นที่บริเวณลำตัวนะครับพวกนี้เราก็จะเห็นเลยนะครับว่าเป็นพลาคเป็นแผ่นนูนนานะครับลายนี้ก็จะมีผื่นที่บริเวณศีรษะด้วยนะครับสะเก็ดเงินเนี่ยตรงบริเวณหนังศีรษะเนี่ยจะเป็นผื่นที่พบบ่อยและมักจะพบร่วมกับตามลำตัวนะผื่นสะเก็ดเงินชนิดนี้เขาเรียกพลาคไทยจะมีประมาณ 80% นะครับมีประมาณ 80% เพราะการรักษาสะเก็ดเงินก็ต้องรักษาโดยการทายาอย่างศีรษะนี้ก็ต้องให้สระผมนะฮะอาจจะใช้น้ำมันมะกอกนะฮะทาบริเวณหนังศีรษะนะครับโดยเฉพาะเน้นบริเวณที่เป็นไอ้ผื่นนูนหนาแล้วก็ทิ้งไว้สัก12ชั่วโมงแล้วก็ตอนเช้าก็ล้างออกนะครับแล้วก็ที่ตัวเนี่ยก็ต้องทายานะครับทายาซึ่งยาก็จะเป็นกลุ่มน้ำมันดินนะครับยากลุ่มวิตามินดีเป็นพวกกลุ่มวิตามินเอนะครับเป็นพวกซาลิซาลิกแอซิดแล้วก็พวกมอยเจอไรเซอร์นะแล้วก็ยากลุ่มสมุนไพรซึ่งอันนี้แพทย์ก็จะต้องเป็นคนตัดสินว่าจะให้ยาในกลุ่มไหนยาก็ประกอบด้วยยารับประทานนะครับยาทายารับประทานนี้ก็ต้องให้แพทย์เป็นคนดูแลนะครับเพราะว่าผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะแต่ในรายที่แบบมีปัญหาใช้ยาทาไม่ได้ผลนะครับแล้วก็ใช้ยากินแล้วเกิดปัญหามีผลข้างเคียงเช่นมีตับอักเสบมีไตอักเสบก็อาจจำเป็นจะต้องให้เปลี่ยนการรักษาโดยการใช้แสงการใช้แสงก็มีทั้ง UVA แล้วก็พวก narrow band UVB นะครับอันนี้ก็เป็นสะเก็ดเงินที่หนังศีรษะนะครับก็เจอบ่อยนะสะเก็ดเงินก็เป็นโรคเรื้อรังนะครับคนไข้อาจจะหายได้เป็นช่วงๆนะครับแต่ถ้าสมมติเกิดดูแลตัวเองไม่ดีมีความเครียดได้รับประทานยาบางชนิดนะฮะมีการติดเชื้อบางชนิดยาบางชนิดเช่นพวกเบต้าบล็อกเกอร์พวกลิเทียมพวกหรือไม่ก็มีการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสติดเชื้อพวกHIV ก็ทำให้ผื่นสะเก็ดเงินกำเริบมากขึ้น